สวัสดีนะคะคณาจารย์ทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การเรียนออนไลน์นะคะในหัวข้อนะคะใครๆก็สร้างสรรค์ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการสะท้อนความคิดเห็นหรือว่าการสะท้อนความคิดด้วย sketch note นะคะหรือว่า create a sketch note นั่นเองนะคะขออนุญาตแนะนำตัวค่ะชื่อเนยนะคะกัญญรัตน์ลิ้มรวมทรัพย์ค่ะเป็น Apple Professional Learning Providerผู้เชี่ยวชาญนะคะในด้านการนำเทคโนโลยีของ Apple นะคะในด้านการศึกษานะคะมาใช้นะคะแล้วก็ได้รับการรองรับแล้วก็รับรองนะคะจากบริษัท Apple ด้วยนะคะที่จะมาแนะนำนะคะสิ่งดีๆให้คุณครูทุกท่านในวันนี้ค่ะซึ่งผู้ช่วยของเราจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะถ้าไม่มีน้องโจเจนะคะในช่วงเช้าในวันนี้นะคะก็ผู้ช่วยของเราชื่อคุณปัญชสาชาวชูเวศค่ะหรือน้องโจเจนะคะน้องโจเจแนะนำตัวให้คุณครูทราบอีกครั้งนึงค่ะทักทายหน่อยค่ะค่ะก็สวัสดีคุณครูทุกคนนะคะสำหรับคนที่เจอภาคเช้าก็ยินดีที่ได้ดูแลคุณครูอีกท่านนึงค่ะถ้าเกิดคุณครูสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ได้ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องโจเจมากเลยนะคะวันนี้ช่วงเช้านะคะเขาเป็นสปิเกอร์ในการสอนนะคะเดี๋ยวช่วงบ่ายตอนวันนี้เขาก็มาช่วยเนยนะคะในการช่วยตอบคำถามในแชทนะคะฉะนั้นมีอะไรสามารถพิมพ์ถามน้องโจเจนะคะได้ในแชทได้เลยนะคะซึ่งสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะเราจะมาทำความรู้จักหรือ introduction กันนะคะว่า sketch note คืออะไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็เราจะมาเห็น lesson idea นะคะหรือว่าการเรียนแบบนี้มีข้อดียังไงในการใช้ sketch note นะคะในการเรียนนะคะแล้วก็พูดถึง how to นะคะทำยังไงนะคะในการสร้าง sketch note นะคะมีกระบวนการสร้างอย่างไรในการสะท้อนความคิดออกมานะคะรวมไปถึงนะคะตัวอย่างกิจกรรมที่เนยจะให้คุณครูเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะการสร้าง sketch note แล้วก็วางแผนและจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นลำดับนะคะแล้วก็ได้ฝึกฝนในการลำดับความคิดด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการสะท้อนความคิดเห็นร่วมกันในช่วงท้ายนะคะเนยจะให้เวลาคุณครูได้ตอบคำถามหรือว่าซักถามเนยนะคะที่ข้อไหนที่สงสัยสามารถสอบถามกันได้เลยนะคะแล้วก็เราจะมาสร้าง sketch note ด้วยกันนะคะOkay. เห็นภาพนี้แล้วนะคะรู้สึกเห็นชัดเจนไหมคะนะคะคุณครูคิดว่าการจดบันทึกกับสเก็ตโน้ตเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะซึ่งด้านซ้ายนะคะจะเป็นลายมือเนยเองนี่แหละค่ะนะคะซึ่งลายมือของเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะนี่คือด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจดบันทึกส่วนด้านขวาจะเป็นกับสเก็ตโน้ตนะคะรบกวนคุณครูนะคะตอบคำถามในแชทให้เนยนิดนึงว่าการจดบันทึกกับ sketch note มีความแตกต่างกันอย่างไรคะพิมพ์ตอบในแชทได้เลยค่ะนะตอนนี้คุณครูตอบมาแล้วนะคะโน้ตนะคะเป็นการจดแบบตัวอักษรมีมันแล้วนะคะคุณครูบอกว่า sketch note ต่างกับโน้ตตรงที่ว่าใช้รูปภาพช่วยในการจำนะคะคำตอบนี้จะไปเชิงแบบเข้าใจง่ายขึ้นดีเห็นรูปภาพชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะอันนี้แหละค่ะการจดบันทึกนะคะกับ sketch note นะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะก็คือการบันทึกข้อความที่เหมือนกันเป็น text ข้อความใช่ไหมคะส่วนที่แตกต่างกันที่เราเห็นชัดเจนนะคะก็คือการเรียบเรียงข้อมูลค่ะเพราะว่าการที่เราจดบันทึกนะคะเราจะจดในแบบของเรานะคะจดที่แบบเวลาเราอ่านเวลาเราฟังอะไรต่างๆมาปุ๊บเราได้อะไรข้อมูลมาแล้วก็จดขึ้นมาเป็นตัวอักษรทันทีแล้วเราก็เขียนอะไรไม่รู้แหละไม่ได้เรียงลำดับความคิดเท่าไหร่นะคะเราเข้าใจเองคนเดียวเวลาเพื่อนมาอ่านเวลาเราในห้องเรียนนะคะเราจดเลคเชอร์แล้วเพื่อนเรายืมเลคเชอร์เราไปอ่านอย่างเงี้ยเพื่อนเราก็อ่านยากและอ่านไม่เข้าใจนะคะยิ่งลายมือคุณหมอเนี่ยโอ้โหนะคะคุณครูก็น่าจะชัดเจนนะคะเวลาตรวจงานนักเรียนนะคะลายมือนักเรียนก็จะแตกต่างการอ่านยากๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นการจดบันทึกธรรมดานะคะส่วน sketch note เนี่ยจะมีรูปภาพนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆเข้ามาประกอบการจดบันทึกให้เข้าใจง่ายนะคะมีการเรียบเรียงข้อมูลมีการลำดับความคิดมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการใช้สัญลักษณ์ต่างๆนะคะที่มีการคิดสะท้อนประเมินค่านะคะข้อมูลนั้นๆผ่านออกมาเป็นรูปภาพให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเนยจะโชว์ตัวอย่างเนาะของการจดบันทึกกับ sketch note ให้เห็น
เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะด้านซ้ายอะค่ะก็จะเป็นการจดบันทึกทั่วไปเนาะที่แบบมีข้อความตัวอักษรมากมายลายเป็นลายมือเราเองเวลาเราไปไหนแล้วก็จดลงในสมุดบ้างจดลงใน iPad หรือในแอปพลิเคชันโน้ตบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะไม่มีการเรียงลำดับใดๆทั้งสิ้นนะคะจดคิดปุ๊บจดปั๊บนะคะส่วนทางด้านขวานะคะจะเป็นเรื่องของ sketch note นะคะซึ่งจะมีรูปภาพเข้ามานะคะมีบทบาทแล้วก็มีสัญลักษณ์ต่างๆที่เป็นการเชื่อมโยงนะคะซึ่งคุณครูสามารถนำกระดาษนะคะปากกาดินสอเมจิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนสเก็ตโน้ตได้จริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้องใช้ iPad หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยก็ได้นะคะสามารถใช้กระดาษเปล่าๆนะคะให้เด็กเขาใช้ดินสอหรือสีไม้สีเทียนให้เขาจดสเก็ตโน้ตสะท้อนความคิดได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นความเหมือนและความแตกต่างของการจดบันทึกแล้วก็สเก็ตโน้ตนั่นเองนะคะซึ่งสเก็ตโน้ตนะคะเนยจะบอกความหมายเนาะว่าสเก็ตโน้ตเนี่ยมาจากคำว่าสเก็ตที่แปลว่าการร่างหรือการวาดภาพใช่ไหมคะส่วนโน้ตเนี่ยหมายถึงการบันทึกดังนั้นสเก็ตโน้ตนะคะจึงหมายถึงการจดบันทึกแบบภาพวาดหรือวิชวลโน้ตนั่นเองหรือว่าการโน้ตเป็นภาพนะคะคุยก็จะเห็นชัดเจนเนาะเพราะว่าสเก็ตโน้ตเนี่ยเราจะใช้ลายมือของเราก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์เป็นตัวอักษรก็ได้นะคะแล้วก็ใช้ภาพสัญลักษณ์นะคะในการแทนการเรียงลำดับข้อมูลหรือการใช้การเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆแล้วก็การตกแต่งนะคะให้เข้าใจง่ายนะคะรวมไปถึงการเรียงลำดับให้เราเห็นภาพมากขึ้นโอเคต่อมานะคะทำไมเราต้องสะท้อนความคิดการสร้างสเก็ตโน้ตนะคะคุณครูทุกท่านคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าสมองของเรานะคะอย่างที่คุณครูนินันการได้ตอบมานะคะเราจะจดจำภาพได้ดีกว่าข้อความฉะนั้นสเก็ตโน้ตเนี่ยจะมีข้อดีอยู่หลายๆด้านนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาสมองทั้งสองซีกของเรานะคะโดยที่มนุษย์ของเรานะคะจะมีสมองทั้งสองด้านก็คือด้านซ้ายจะพัฒนาเรื่องอะไรคะคุณครูตรรกะนะคะตรรกะถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการคิดอย่างเป็นขั้นตอนมีการวางแผนการคิดคำนวณในเชิงของวิทยาศาสตร์เป็นเหตุเป็นผลนะคะในด้านซ้ายนะคะส่วนสมองซีกขวาของเราเป็นยังไงคะความคิดสร้างสรรค์ซึ่งข้อดีของสเก็ตโน้ตอันนี้จะทำให้เรานะคะได้พัฒนาสมองทั้งสองด้านเพราะว่าเราจะมีการลำดับความคิดแล้วเราก็จะมีการคิดวิเคราะห์รวมไปถึงการถ่ายทอดออกมาเป็นศิลปะนะคะหรือการใช้จินตนาการออกมาให้เข้าใจง่ายๆสเก็ตโน้ตสามารถกระตุ้นสมองให้เรามีความจำได้ดีขึ้นปรับความคิดของเราให้เป็นระบบฝึกฝนให้จัดการและเรียงลำดับความสำคัญได้พัฒนานะคะการทักษะการฟังของเรานะคะให้เราฝึกการอ่านการฟังจับประเด็นได้เข้าใจง่ายขึ้นฝึกสมาธิของเราด้วยนะคะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายและไวขึ้นผ่านสเก็ตโน้ตสเก็ตโน้ตเนี่ยมีข้อดีเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเก็ตโน้ตในเชิงของการศึกษากันดีกว่านะคะว่าเราจะมาประยุกต์ใช้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเราได้ยังไงนะคะในเชิงของคุณครูนะคะคุณครูเนี่ยสามารถสร้างสเก็ตโน้ตระหว่างที่มีการเรียนการสอนได้เช่นคุณครูมีกระดานอยู่ใช่ไหมคะเวลาให้คุณครูสอนคณิตศาสตร์คุณครูสามารถวาดสเก็ตออกมานะคะให้นักเรียนเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋ออินเทอร์เซ็กคืออะไรคะเขียนสองวงกลมสองวงแล้วก็แรงเงาในส่วนที่วงกลม2วงซ้อนกันอันเนี้ยนะคะเป็นการสเก็ตโน้ตระหว่างที่มีการเรียนการสอนอธิบายให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนสเก็ตโน้ตที่อยู่หลังเรียนนะคะหรือว่าสื่อออนไลน์เนี่ยคุณครูสามารถนะคะใช้ iPad ของเราเนี่ยในการวาดสเก็ตโน้ตแล้วก็บันทึกเสียงบันทึกวิดีโอหรือว่าการบันทึกหน้าจอ iPad ระหว่างที่เราสเก็ตโน้ตไปด้วยพร้อมอธิบายถือว่าเป็นการสร้างสื่อการสอนเป็นการสร้างสื่อวิดีโอให้นักเรียนนะคะสามารถไปทบทวนสเก็ตโน้ตที่คุณครูถ่ายทอดความรู้ออกมาได้นะคะในหลังเรียนนะคะอันนี้ก็คือในแง่ของคุณครูนะคะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ส่วนในแง่ของนักเรียนนะคะคุณครูจะเห็นว่านักเรียนเนี่ยระหว่างเรียนแต่ละคนนะคะเขาก็จะช็อตโน้ตหรือเขียนบันทึกสเก็ตโน้ตตามความเข้าใจของเขาได้นะคะรวมไปถึงในช่วงหลังเรียนนะคะเขาสามารถนำสเก็ตโน้ตเนี่ยสรุปบันทึกว่าสิ่งที่เขาเรียนไปในวันนั้นน่ะนะคะมีหัวข้ออะไรยังไงบ้าง
สรุปออกมาให้ชัดเจนมากขึ้นหลังเรียนนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเขาได้ข้อมูลสเก็ตโน้ตหลายคลาสหลายห้องหลายครั้งที่เขาเรียนแล้วเนี่ยสามารถมาอ่านทบทวนความรู้หรือว่าเลคเชอร์ก่อนสอบอะไรแบบนี้นะคะในการเขาอ่านบันทึกนะคะทำให้เขาเข้าใจและจดจำเนื้อหาก่อนสอบได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะต่อมานะคะการสร้างสเก็ตโน้ตเนี่ยจะมีกระบวนการอย่างไรก่อนอื่นนะคะให้ครูจินตนาการนะคะตอนที่เราอยู่ในห้องเรียนสมมติว่าเราเป็นนักเรียนนะคะอันดับแรกเนี่ยครูเป็นนักเรียนครูฟังเนาะครูใช้ทักษะการฟังนะคะแล้วก็ใช้ตาดูกระดานใช่ไหมคะครูอยู่หน้าห้องก็จะพูดถึงข้อมูลต่างๆให้เราหลายเรื่องเลยนะคะแล้วเราก็ใช้ทักษะการดูและฟังประกอบไปด้วยระหว่างที่เราดูและฟังนั้นนะคะสมองของเรานะคะจะมีการแคปเจอร์ไอเดียต่างๆหรือข้อคิดสำคัญหัวข้อสำคัญต่างๆที่คุณครูถ่ายทอดออกมาจากเนื้อหาที่คุณครูสอนในห้องเรียนนะคะซึ่งสมองของเราจะทำการลำดับความคิดการวิเคราะห์นะคะเนื้อหาออกมานะคะว่าอันไหนเป็นประเด็นสำคัญอันไหนประเด็นหลักอันไหนประเด็นรองนะคะที่สามารถนำมาใช้ได้หลังจากที่ประมวลข้อมูลแล้วมือของเรานี่แหละค่ะจะถูกถ่ายทอดออกมานะคะเป็นสเก็ตโน้ตออกมาเป็นรูปภาพให้เห็นชัดเจนมากขึ้นก่อนอื่นทวนอีกหนึ่งรอบนะคะได้ข้อมูลมาแล้วจับประเด็นสำคัญได้เมนไอเดียเป็นหัวข้อ 2. ลิสต์หัวข้อไว้เลยนะคะว่าประเด็นหลักคืออะไรนะคะประเด็นรองคืออะไรนะคะแล้วก็เรียงลำดับขั้นตอนลำดับข้อมูลนะคะอะไรเกิดก่อนหลังนะคะจากนั้นถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพซึ่งการที่เราถ่ายทอดข้อมูลออกมาเป็นรูปภาพนะคะจะมีเลเยอร์หรือว่ารูปแบบในการจัดวางสเก็ตโน้ตหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคนะคะของการวางแผนแล้วก็การจัดระเบียบความคิดไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งการจัดระเบียบความคิดแบบนี้นะคะเป็นกิจกรรมนึงที่อยู่ในหนังสือใครๆก็สร้างสรรค์ได้ในหัวข้อการวาดนะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดหนังสือได้นะคะเดี๋ยวให้น้องโถเจนะคะส่งลิงก์หนังสือใครๆก็สร้างสรรค์ได้ในหัวข้อการวาดให้ทีหลังได้นะคะคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้เลยนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้แอปพลิเคชัน Keynote นะคะมากำหนดหัวข้อแล้วก็พิจารณารูปแบบ layout ว่าสื่อที่เราต้องการจะนำเสนอในรูปแบบสเก็ตโน้ตเนี่ยเราต้องการใช้ layout ไหนนะคะในจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างอันนี้อันแรกนะคะที่เมนไอเดียคืออะไรคะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างที่เมื่อเช้าน้องโจเจสอนเรื่องไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะไปเที่ยวที่ไหนล่ะนะคะไปเที่ยวฮาวายนะคะฮาวายมีอะไรบ้างเขาก็แตกความคิดออกมาเป็นลักษณะนี้ก่อนเราเขียนไอเดียก่อนนะคะลำดับความคิดนะคะซึ่งเลเยอร์ต่างๆเนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบในการวาดสเก็ตโน้ตอย่างแรกนะคะเป็นเชิงเส้นนะคะเราสามารถแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะแล้วก็เขียนข้อมูลจากซ้ายไปขวาได้นะคะอีกแบบนึงเป็นการแผ่รัศมีอันนี้คือจะสังเกตเห็นว่าจะใช้ได้ทั่วไปเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเมนไอเดียอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะกระจายข้อมูลออกไปเป็นรัศมีนะคะส่วนแนวตั้งหรือว่าเป็นคอลัมน์นะคะก็สามารถเขียนสเก็ตโน้ตออกมาเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้แบบเส้นทางนะคะจะใช้สำหรับเป็นไทม์ไลน์ต่างๆหรือการอธิบายถึงขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ของสเก็ตโน้ตเนาะการแยกส่วนนะคะอันนี้เราสามารถแบ่งเป็นเมนไอเดียนะคะคำถามชวนคิดแล้วก็สรุปเนื้อหานะคะได้รวมไปถึงตึกระฟ้าอันนี้คำแปลภาษาไทยก็จะน่ารักนิดนึงนะคะตึกระฟ้าก็คือเหมือนกันใส่เป็นกรอบความคิดแบ่งเป็น3ส่วนหรือ 4-5 ส่วนตามความต้องการของคุณครูเลยอันนี้เป็นแนวทางเนาะในการพิจารณาเลเยอร์ว่าการทำสเก็ตโน้ตเราจะทำเลเยอร์ลักษณะไหนดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะในการร่างเลเยอร์นะคะในการทำสเก็ตโน้ตอันนี้เป็นรูปแบบของคอลัมน์นะคะที่เป็นแนวตั้งลงมาแล้วก็ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรในการเรียงความคิดนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใช้แอปพลิเคชัน Keynote นะคะในการสร้างเขียนฝึกสเก็ตโน้ตด้วยกันนะคะตอนนี้ไปที่แอปพลิเคชัน Keynote ได้เลยนะคะที่เป็นรูป
สีฟ้าๆแบบนี้เนาะนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะฝึกสเก็ตโน้ตกันนะคะซึ่งสเก็ตโน้ตนะคะสิ่งที่เราจะเขียนในแอป Keynote ในวันนี้นะคะเราจะมาฝึกสเก็ตสิ่งที่เชื่อมโยงไอเดียนะคะเช่นที่บรรจุหรือว่าเฟรมนะคะหรือว่าเป็นกรอบรูปภาพต่างๆนะคะอันนี้เราจะได้ฝึกเขียนกันนะคะการเขียนลูกศรใส่ตัวเชื่อมโยงลงไปการเขียนเส้นแบ่งหรือว่าบุลเลตจุดนำต่างๆนะคะสัญลักษณ์นี้พวกนี้นะคะเราก็จะได้ฝึกวาดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการวาดสิ่งที่เชื่อมโยงไอเดียของสเก็ตโน้ตนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้เข้ามาในแอปพลิเคชัน Keynote นะคะแล้วแตะเครื่องหมายบวกนะคะสร้างสื่อนำเสนอนะคะพร้อมแล้วนะคะโอเคนะสำหรับคุณครูที่หน้าตาแอปพลิเคชัน Keynote ไม่เหมือนกับเนยที่โชว์ตอนนี้นะคะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เทมเพลตที่เป็นแบ็คกราวด์สีขาวว่างๆนะคะก็คือคลาสสิกไว้หรือว่าเบสิกไว้แล้วแต่เราชอบเลยนะคะแตะไปเลยนะคะแอปพลิเคชัน Keynote นะคะเป็นแอปสำหรับการสร้างสื่อนำเสนอหรือใส่เนื้อหาที่คุณครูสอนหรือว่าทำสไลด์ต่างๆในห้องเรียนที่เราใช้กันบ่อยๆที่คุ้นเคยนั่นเองนะคะสามารถเซฟเป็นไฟล์ PowerPoint ได้ด้วยนะคะเซฟเป็น PDF เซฟเป็นวิดีโอนะคะสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายเลยนะคะต่อมาเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่นะคะวิธีการนะคะก็คือการแตะเครื่องหมายบวกด้านซ้ายล่างค่ะแตะ1ครั้งนะคะแล้วเลื่อนลงมานะคะจะมีคำว่า blank หรือว่าหน้าว่างๆนะคะแตะ1ครั้งนะคะเราจะได้สไลด์ว่างๆมา1สไลด์นะคะส่วนสไลด์แรกนะคะให้เราลบไปเลยนะคะคือการแตะที่สไลด์ที่1 1ครั้งแล้วแตะอีก1ครั้งจนเกิดแถบสีดำๆขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วแตะ delete หรือลบออกเราจะได้หน้ากระดาษเปล่าๆ1หน้าแล้วต่อมานะคะเราจะใช้อุปกรณ์ Apple Pencil ถ้ามีนะคะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะสำหรับคุณครูที่มี Apple Pencil สามารถใช้ Apple Pencil แตะที่หน้าจอ1ครั้งจะมีแถบเครื่องมือขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะส่วนคุณครูที่ไม่มี Apple Pencil ขอนิ้วค่ะขอนิ้วนะคะแตะที่บวกมุมขวาบนนะคะ1ครั้งแล้วเลื่อนมาตรงข้างล่างนะคะจะมีคำว่า drawing หรือว่าการวาดอยู่แตะที่การวาดค่ะหรือว่าแตะที่ drawing นะคะขอแนะนำเครื่องมือทีละเครื่องมือให้คุณครูได้รู้จักนะคะเพราะว่าวันนี้มีคุณครูที่เพิ่งเริ่มใช้ Keynote เป็นครั้งแรกด้วยนะคะเครื่องมือแรกนะคะจะเป็นปากกาเมจิกนะคะที่คุณครูสามารถแตะ1ครั้งที่สัญลักษณ์นี้นะคะแล้วก็สามารถเลือกขนาดของปากกาเมจิกได้รวมไปถึงความอ่อนความเข้มของเมจิกด้วยส่วนสัญลักษณ์ที่2นะคะเครื่องมือที่2คือดินสอเราสามารถเลือกขนาดและความเข้มอ่อนของดินสอได้เช่นเดียวกันเครื่องมือที่3คือสีเทียนหรือสีช็อคเราก็สามารถเลือกขนาดของสีเทียนสีช็อคได้นะคะแล้วก็ความเข้มอ่อนของสีเทียนนะคะอันนี้เนยจะใช้บ่อยๆเลยเนยชอบมากนะคะมันดูแบบอาร์ตดีนะคะส่วนอันที่4คือการเทสีนะคะเราสามารถเลือกความเข้มอ่อนของสีที่เราจะเทลงไปได้และเครื่องมือที่5คือเครื่องมือยางลบนะคะเวลาเราเขียนอะไรผิดแล้วก็ใช้ยางลบนะคะในการช่วยได้นะคะส่วนเครื่องมือสุดท้ายนะคะที่จะเป็นสัญลักษณ์โซ่ๆแบบนี้นะคะเราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้เช่นสมมติเราวาดอะไรลงไปแล้วเราใช้โซ่นะคะในการลากคลุมแบบนี้เราสามารถย้ายวัตถุได้นะคะหรือแตะอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้ว copy แล้วก็ paste ได้คือการคัดลอกรูปภาพของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวอันนี้เนยขออนุญาตลบไปก่อนโอเคพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะเลือกสีเครื่องมือที่เราชอบเนาะอย่างเนยจะเลือกเครื่องมือที่เป็น
สีเทียนหรือสีช็อกนะคะคุณครูสามารถเลือกเป็นเมจิกก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเนาะสีเนี่ยเราสามารถแตะที่วงกลมสีดำค่ะแล้วเลือกสีที่เราต้องการได้ว่าเราต้องการจะวาดเป็นสีอะไรเดี๋ยวเนยจะใช้เป็นสีดำนะคะในการวาดสิ่งที่เชื่อมโยงของสเก็ตโน้ตก่อนนะคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องลองฝึกวาดอักษรศิลป์หรือว่าเป็นข้อความที่เป็นเมนไอเดียก่อนนะคะเดี๋ยววาดไปพร้อมๆกันนะคะเนยจะให้คุณครูวาดชื่อตัวเขียนชื่อตัวเองให้ออกเป็นศิลป์อักษรศิลป์หน่อยนะคะเช่นเนยนะคะเนยจะเขียนชื่อเนยเป็นอักษรศิลป์ให้ดูมีมิติและน่าสนใจมากขึ้นนะคะอย่างชื่อเนยเนี่ยก็เป็นเนยเนาะเนยที่หนูชอบกินเนยเทียมเนยเทียมเนยเค็มอะไรแบบนี้นะคะวาดไปได้เลยจะเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะถ้าคุณครูท่านไหนไม่ถนัดเขียนเป็นมิติแบบนี้ให้เขียนเป็นชื่อธรรมดาได้ค่ะเช่นอักษรเนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้หลายแบบเนาะตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กตัวเขียนได้หลายรูปแบบค่ะอย่างตัวเขียนนี้ซึ่งคุณครูสามารถเทสีลงไปในตัวอักษรได้นะคะถ้าคุณครูเนี่ยต้องการจะให้ตัวอักษรมีสีสันนะคะวิธีการก็คือมาที่แต่ต้องให้ระมัดระวังเรื่องการใส่กรอบของตัวอักษรนะคะว่าไม่ให้มีรอยรั่วนะคะถ้ามีรอยรั่วเนี่ยเราจะเทสีไม่ได้นะคะให้เราเลือกเครื่องหมายเครื่องมือที่4นะคะที่เป็นหลอดสีก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็มาเลือกเฉดสีว่าเราต้องการจะให้ตัวอักษรเราเป็นสีอะไรเช่นเนยต้องการให้รูปเนยเนี่ยเป็นสีเหลืองเนยก็เลือกเป็นสีเหลืองแล้วเนยก็แตะนะคะที่รูปเนย1ครั้งนะคะสีเหลืองก็จะถูกเทลงไปในรูปที่เราวาดนะคะอย่างอักษรตัว NEY อันนี้เนยก็จะใช้สีส้มอันนี้คือวิธีการลงสีนะคะอย่าลืมนะคะระมัดระวังในการที่เราวาดนะคะห้ามให้มีรูรั่วหรือรอยรั่วเพราะว่าเดี๋ยวสีมันจะเทไม่ได้นะตอนนี้ให้วาดอักษรศิลป์ที่เป็นชื่อตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกเทสีลงไปให้ดูมีสีสันและน่าสนใจมากขึ้นฉะนั้นในการทำอักษรศิลป์นะคะถ้าเราได้เมนไอเดียมาเราสามารถทำให้ดูน่าสนใจได้หรือถ้ามีคำที่น่าสนใจเช่นสะท้อนคิดอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้ใส่เป็นรูปหลอดไฟอะไรอย่างงี้เพิ่มเติมนะคะจะเป็นไอเดียของเราแล้วแต่เนาะว่าเราจะดีไซน์ออกมายังไงโอเคเรามีอักษรศิลป์ที่เป็นเมนไอเดียหลักๆและนะคะต่อมานะคะเราจะใช้เฟรมหรือว่ากรอบความคิดนะคะใส่เข้ามานะคะให้ดูน่าสนใจนะคะกรอบมีอะไรบ้างล่ะที่เป็นกรอบนะคะให้เราคิดถึงภาพต่างๆเนาะกรอบก็ประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมมีอะไรอีกเป็นป้ายสมมติอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะใส่กรอบให้กับภาพเรานะคะหรือเป็นคำพูดแบบนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นกรอบเช่นเดียวกันอยากจะเทสีให้กรอบของเราก็ได้นะคะเหมือนเดิมเลยขั้นตอนนะคะก็วาดรูปกรอบแล้วก็เทสีลงไปนะคะนี่คือการใส่กรอบให้เรานะคะต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของการใส่จุดนำหรือว่าบุลเลตนะคะบุลเลตจะทำให้เรามีการจัดลำดับความคิดได้ดีขึ้นเป็นลิสต์รายละเอียดย่อยๆของข้อมูลนะคะบุลเลตก็จะมีหลายรูปแบบเนาะเป็นสี่เหลี่ยมวงกลมดอกจันหรือรูปดาวก็ใช้เป็นบุลเลตได้หรือเป็นเช็คลิสต์อันนี้เป็นบุลเลตเนาะเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลอีกเช่นเดียวกันอันนี้ตอนนี้เราเรียนรู้เรื่องอักษรศิลป์แล้วนะคะการใส่เฟรมหรือใส่กรอบให้กับข้อมูลการใส่จุดนำให้ข้อมูลนะคะหรือว่าบุลเลตนะคะนำหน้านะคะต่อมานะคะสัญลักษณ์อีกสัญลักษณ์หนึ่งที่
เนยคิดว่าทุกสเก็ตโน้ตต้องมีนะคะคือการใส่ตัวเชื่อมโยงตัวเชื่อมโยงเนี่ยคือการใส่ตัวอักษรค่ะใส่ลูกศรค่ะลูกศรเนี่ยก็จะมีหลายมิตรหลายแบบเนาะแบบเป็นลูกศรธรรมดาแบบนี้หรือแบบยึกยือหรือแบบเป็นจุดจุดขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเราต้องการที่จะบอกเชื่อมโยงข้อมูลยังไงผ่านลูกศรเหล่านี้นะคะค่อยๆวาดนะคะตอนนี้มาที่ลูกศรแล้วนะคะต่อมานะคะเมื่อเราวาดลูกศรได้แล้วในการฝึกเชื่อมโยงแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการใส่เงาเข้ามาเพิ่มเติมนะคะสมมติว่าเราวาดกรอบรูปอย่างเงี้ยนะคะกรอบข้อความนะคะการใส่เงาหรือใส่มิติให้กับข้อกล่องข้อความเนี่ยมันจะทำให้ดูน่าสนใจมากขึ้นจากด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมิติแค่2มิติใช่ไหมคะส่วนด้านขวาเนี่ยเราจะใส่เงาให้กับกรอบของเราใส่เงาให้กับตัวอักษรก็ได้นะคะอย่างสมมติกอไก่อันนี้ก็คือการใส่เงาเพื่อสร้างมิตินะคะที่น่าสนใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะใส่ส่วนประกอบของสเก็ตโน้ตก็คือ Doodle Art นะคะหรือว่าภาพประกอบที่เป็นข้อมูลของเราที่เข้าใจง่ายนะคะ Doodle ที่เนยสอนไปสัปดาห์ที่แล้วนะคะเช่นถ้าเราจะวาดเป็นอะไรที่แสดงถึงไอเดียความคิดเราก็จะวาดเป็นหลอดไฟอะไรที่หมายถึงเกี่ยวกับการอ่านเราก็อาจจะวาดเป็นดวงตาหรือเป็นหนังสือแบบนี้ได้นะคะ Doodle มีบทบาทสำคัญอย่างไรนะคะ Doodle เนี่ยเหมาะกับการใช้รูปภาพแทนข้อความให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองเช่นถ้าเราจะวาดรูปโรงเรียนอย่างเงี้ยแทนที่เราจะเขียนคำว่าโรงเรียนนะคะเราก็อาจจะวาดเป็นอาคารเรียนแล้วก็มีธงชาติอยู่อันนี้คือแบบเป็นจินตนาการสมัยเด็กๆของเนยเลยนะคะเวลาวาดโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาคารแล้วก็มีธงชาตินะคะแสดงถึงโรงเรียนเข้าใจง่ายนะคะโอเคตอนนี้เนี่ยคุณครูก็คงจะเห็นเนาะนะคะแตะปุ่มด้านมุมขวาบนนะคะจะเห็นองค์ประกอบของสเก็ตโน้ตในการทำตัวเชื่อมแล้วนะคะมีทั้งอักษรศิลป์การใส่กรอบนะคะแล้วก็บุลเลตต่างๆการใส่อักษรตัวอักษรแล้วก็การใส่เงาการวาดดูเดิลลงไปเป็นข้อมูลซึ่งดูเดิลนะคะเราสามารถวาดเป็นคนเป็นก้างปลาแบบนี้ก็ได้นะคะในการชี้ข้อมูลนะคะหรือว่าใครที่วาดเก่งๆก็สามารถวาดกลมๆใส่หน้าตาของคนไปได้นะคะใส่แขนใส่ขาให้เขาได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะอธิบายและถ่ายทอดออกมายังไงนะคะซึ่งกิจกรรมต่อไปนะคะเนยจะให้คุณครูนะคะได้เลือกนะคะว่าอยากจะวาดองค์ประกอบไหนของสเก็ตโน้ตนะคะมานะคะซึ่งเราจะมีหัวข้อนะคะให้เลือกนะคะอันนี้นะคะอันแรกอักษรศิลป์นะคะอันที่สองกรอบอันที่สามจุดนำบุลเลตอันที่สี่ตัวเชื่อมโยงที่ห้าเงาอันที่หกดูเดิลนะคะว่าคุณครูอยากจะวาดอะไรเป็นรูปเดียวนะคะให้คุณครูสร้างสไลด์ใหม่หนึ่งสไลด์นะคะแล้วก็วาดรูปเดียวเท่านั้นนะคะเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะเนยจะให้คุณครูสแกน QR code นะคะพิมพ์ชื่อแล้วก็แตะที่จุด3จุดแนบรูปภาพมานะคะแบบนี้นะคะเป็นตัวอย่างให้คุณครูนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้คุณครูไปที่แอปพลิเคชันKeynoteเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สร้างสไลด์ใหม่นะคะสไลด์ใหม่เหมือนเดิมเลยนะคะด้านซ้ายล่างนะคะแตะเครื่องหมายบวกสร้างสไลด์ใหม่ขึ้นมา1อันตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกหัวข้ออีกหนึ่งครั้งนะคะ1อักษรศิลป์2กรอบ3บุลเลตนะคะ4ตัวเชื่อมโยงที่เป็น
ลูกศร นะคะแล้วก็เงาแล้วก็รูปดูเดิลเดี๋ยวเนยจะเลือกเป็นรูปกรอบประกันนะคะรูปเดียวนะคะให้วาดรูปเดียววาดเสร็จแล้วแตะปุ่มดันมุมขวาบนนะคะวาดรูปเดียวพอนะคะไม่ต้องสวยงามนะคะเอาความเข้าใจอย่างเช่นบุลเลตเนี่ยเราก็อาจจะแค่ดอกจันมาให้เนยก็ได้แต่เป็นดอกจันที่น่ารักน่ารักหน่อยใส่สีให้สวยๆจากนั้นนะคะแตะที่ปุ่มเพย์สำหรับคุณครูที่วาดเสร็จแล้วนะคะก็ทำการแคปหน้าจอนะคะวิธีการแคปหน้าจอเหมือนเดิมเลยนะคะก็แตะปุ่มโฮม1ครั้งนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะเปิดปิดแคะนะคะอันนี้คือวิธีแรกในการแคปเจอร์หน้าจอนะคะก็เลือกครอปรูปภาพที่เราต้องการเท่านั้นนะคะจากนั้นนะคะไปที่ปุ่มดันด้านซ้ายบนแล้วเลือกคำว่า Save to Photo สำหรับคุณครูท่านไหนนะคะมี Apple Pencil ก็สามารถแคปหน้าจอด้วย Apple Pencil ได้เช่นเดียวกันวิธีการนะคะนำ Apple Pencil นะคะวางมุมใดมุมหนึ่งของ iPad นะคะแล้วปัดขึ้นมาจากขอบจอค่ะประมาณ45องศาก็คือการแคปหน้าจอโดยใช้ Apple Pencil เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณครูที่ไม่มี Pencil ใช้วิธีปกติเลยนะคะก็คือกดปุ่ม Home กับปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกันนะคะให้ดังแชะส่วนคุณครูที่มี Apple Pencil ลองทดสอบใช้ Apple Pencil แชะได้นะคะก็คือการวางไว้มุมใดมุมหนึ่งของ iPad แล้วก็ปัดขึ้น45องศานะคะก็จะได้การแคปเจอร์หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ารูปของเราอยู่ในแอปดอกไม้หรือยังนะคะหรือว่าแอปโฟโต้ของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รูปภาพส่วนประกอบของ Sketch Note นะคะไว้เรียบร้อยนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของคุณครูด้วยนะคะถ้าเกิดเน็ตใครไวก็จะเห็นรูปเร็วนะคะส่วนนี้ก็จะค่อยๆทยอยขึ้นมาเนาะรูปนะคะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะให้คุณครูได้ฝึกฝนในการวาดส่วนประกอบของ Sketch Note นะคะอย่างอันแรกเนี่ยอักษรศิลป์เนาะโอเคค่ะต่อมาเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเมื่อคุณครูได้ฝึกฝนการวาดองค์ประกอบของ Sketch Note กันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสร้าง Sketch Note สะท้อนความคิดของเรานะคะว่าเอ๊ะ Sketch Note จะมาสะท้อนความคิดของเราได้ยังไงนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราจะมาจัดทำ Sketch Note ร่วมกันนะคะซึ่ง Sketch Note เนี่ยจะสามารถนะคะสะท้อนความคิดออกมาได้หลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบผังความคิดในลักษณะนี้เป็นตัวอย่างเนาะการใส่ตัวเลขการใส่ลูกศรนะคะรวมไปถึงการจัดลำดับขั้นตอนเช่นเราจะอธิบายการทำก๋วยเตี๋ยวคุณลุงแบบนี้นะคะเราก็วาดเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ใส่ลำดับใส่ตัวอักษรข้อความอธิบายในแต่ละส่วนนะคะแบบอันนี้แบบอะไรคะครูแบบรัศมีนะคะกระจายเป็นเมนไอเดียอยู่ตรงกลางแล้วก็ข้อมูลก็จะกระจายออกไปแบบคอลัมน์นะคะหรือแบบเป็นแนวตั้งนะคะเรียงข้อมูลจากข้างบนแล้วก็ลงข้างล่างอันนี้เป็นการจัดแบบคอลัมน์นะคะเดี๋ยวเนยจะโชว์ตัวอย่างเนาะที่เนยทำไว้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมานะคะสะท้อนความคิดผ่าน Sketch Note นะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นไอเดียต่างๆที่เนยใช้นะคะเป็นการวาดรูปเนาะการวาดรูปแทนข้อความการใช้ลูกศรเป็นตัวเชื่อมแล้วเนยเลือก Layout เป็นแบบแผ่รัศมีนะคะเนยเนี่ยอยากจะให้คุณครูนะคะสะท้อนความคิดของตัวเองออกมานะคะโดยการสะท้อนความเป็นตัวเองผ่าน Sketch Note นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเนยอยากจะรู้จักคุณครูทุกท่านเลยเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูนะคะสร้าง Sketch Note ที่สะท้อนความเป็นตัวเองออกมาแนะนำให้เนยรู้จักว่าคุณครูชอบอะไรนะคะจบการศึกษาที่ไหนหรือแล้วแต่ว่าเราอยากจะเล่าอะไรออกมาให้เนยได้รู้จักนะคะเดี๋ยวเนยจะมีเวลาให้คุณครูนะคะ10นาทีนะคะในการสร้าง Sketch Note นะคะพร้อมกับการใส่แอนิเมชันให้กับSketch Note ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดคุณครูท่านไหนยังไม่รู้วิธีการใส่แอนิเมชันนะคะเดี๋ยวเนยจะแนะนำนะคะในการสร้างนะคะ
ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสร้างพร้อมๆกันเลยนะคะมาเลยค่ะเราจะว่าง create sketch note หน้าใหม่มาเลยนะคะสร้างหน้าใหม่เลยนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสร้างสไลด์เปล่าๆมาหนึ่งหน้าแล้วก็แตะที่สไลด์ที่เราไม่ต้องการทิ้งนะคะลบออกนะคะเดี๋ยวลงมือนะคะวาดสเก็ตโน้ตสะท้อนตัวเราออกมาเลยนะคะน่าจะวาดกันได้ประมาณเกิน 80% แล้วนะคะตอนนี้เนยจะแนะนำเทคนิคนะคะการใส่แอนิเมชันให้กับ Sketch Note นะคะตอนนี้คุณครูนะคะดูที่หน้าจอของเนยก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทำต่อนะคะซึ่งอันนี้เนยจะบอกเทคนิคการใส่แอนิเมชันให้กับ Sketch Note นะคะวิธีการเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราวาดเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเราจะต้องมาที่เครื่องหมายโซ่แบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วของเรานะคะลากคลุมรูปภาพที่เราวาดไว้ทั้งหมดว่าเดี๋ยวเราจะต้องรวมเป็นกลุ่มเดียวนะคะเราก็เลือกเป็นอ่ะโทษทีค่ะหมดถ้าเกิดเราแตะปุ่มดันเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้เนยรวมไปแล้วนะคะไปดินสอแตะหนึ่งครั้งเราใช้รูปโซ่นะคะลากคลุมรูปภาพที่เราวาดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราวาดแต่ละรูปใช่ไหมคะจะกระจัดกระจายเป็นคนละส่วนกันเดี๋ยวเราจะรวมส่วนเป็นส่วนเดียวชิ้นเดียวกันนะคะแล้วเราก็รวมนะคะโอเคค่ะจะมีคำว่าของเนยอ่ะเมื่อกี้มันกด merge ไปแล้วนะคะถ้าเกิดคุณครูจะเลือกนะคะให้เลือกจัดกลุ่มนะคะของเนยจะต้องเป็นตอนนี้เนยเลือกกดไปละนะคะกด resize นะคะมันจะได้เป็นก้อนเดียวแบบนี้นะคะเมื่อเลือกเป็นก้อนเดียวเสร็จหมด10นาทีอย่างรวดเร็วนะคะเมื่อเราเลือกก้อนเดียวเสร็จนะคะแตะที่อ็อบเจกต์หรือว่ารูปที่เราวาด1ครั้งนะคะแตะปุ่มดันก่อนนะคะจะมีคำว่า animate หรือว่าทำให้เคลื่อนไหวนะคะคุณครูแตะ animate 1ครั้งด้านล่างจะปรากฏแถบข้อความอยู่ข้างล่างคำว่า add build in add action แล้วก็add build out นะคะให้คุณครูเลือกการเพิ่มฉากเข้าหรือว่า add build in นะคะจะมีตัวอย่าง animation ให้เราเลือกให้คุณครูเลือกคำว่าลาย draw หรือการวาดนะคะแตะ1ครั้งค่ะรูปของเราที่วาดเนี่ยก็จะออกมาเป็น animation แบบนี้เลยน่ารักมากๆนะคะจากนั้นเราจะมากำหนดเวลาว่าเราจะให้รูปของเราเนี่ยกำหนด animation นานแค่ไหนให้มาที่กากบาทด้านซ้ายก่อนนะคะปิดไปก่อนแล้วเรามาแตะที่ลายรออีกหนึ่งครั้งค่ะมันจะมีคำว่าระยะเวลาอยู่ให้เราเลือกนะคะเราสามารถกำหนดว่าตอนนี้ต้นฉบับมันเป็น4วินาทีเราก็สามารถปรับว่าสัก3วินาทีก็ได้นะคะแล้วก็สามารถแตะคำว่า start นะคะว่าเราต้องการจะให้แอนิเมชันเริ่มต้นที่เมื่อเรากดแตะหรือจะให้เขาขึ้นอัตโนมัตินะคะให้เลือกเป็น afterTransition เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแตะเนาะให้เขาขึ้นเองนะคะจากนั้นกดลูกศร นะคะแตะ Black กลับมานะคะแล้วก็กดปุ่มดันมุมขวาบนได้เลยเราก็จะได้ Sketch Note ที่เป็นในรูปแบบของ Animation เรียบร้อยจากนั้นนะคะเมื่อคุณครูทำเสร็จแล้วนะคะให้แตะที่จุด3จุดแล้วเลือก Exportเลือก movie เพราะว่าเราจะเซฟเป็นวิดีโอนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้นำไปใส่เป็นสื่อประกอบการสอนเพิ่มเติมได้เช่นคุณครูอยากจะเอา sketch note อันนี้ไปอธิบายในสไลด์ powerpoint เพิ่มเติมเนี้ยค่ะก็เซฟเป็น iMovie แบบนี้นะคะแล้วเลือกเป็น resolution ความละเอียดเป็น 1080p นะคะเพราะว่ามันจะได้พอดีกับขนาด iPad จะได้เห็นชัดเจนนะคะกด iMovie option นะคะกลับมาแล้วเลือก
สไลด์เรนจ์นี่ค่ะเราไม่ต้องเลือกอะไรเพราะว่าสไลด์ของเราเนี่ยจะมีแค่สไลด์เดียวเนาะมันจะมีคำว่า go to next slide after กับ go to next view after ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณครูเลยนะคะว่าต้องการจะให้วิดีโอสเก็ตโน้ตของครูมีการหยุดนิ่งแค่ไหนเช่นเมื่อเราเล่นแอนิเมชันเสร็จแล้วปุ๊บจะเว้นระยะเวลากี่วินาทีในการว่าในการตัดวิดีโอนั้นนะคะเนยก็เลือกเป็น5วินาทีเพราะว่าเราจะได้เอาไปตัดคลิปอื่นๆต่อได้แล้วก็กด export ได้เลยค่ะจากนั้นเลือกเซฟวิดีโอนะคะไฟล์ของเรานะคะก็จะไปอยู่ในดอกไม้หรือว่าไฟล์รูปภาพนะคะนี่ก็จะเป็นไฟล์สเก็ตโน้ตของเราเรียบร้อยนะคะโอเคต่อมาเดี๋ยวเนยจะให้คุณครูทำต่ออีก1นาทีนะคะแล้วก็ไปที่โพสต์ผลงานนะคะได้ที่ Padlet นะคะใช้ iPad นะคะสแกน QR Code นะคะแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกสีชมพูมุมขวาล่างนะคะ1ครั้งพิมพ์ชื่อของคุณครูนะคะแล้วก็ช่วยตอบคำถามนะคะเนยนิดนึงนะคะว่าสเก็ตโน้ตนะคะจะมาช่วยนะคะนักเรียนของเราช่วยให้เรายังไงได้บ้างนะคะในการสอนของเรานะคะพิมพ์ตอบคำถามเนยนิดนึงนะคะระหว่างที่เราโพสต์กันอยู่เนาะก็เป็นไงบ้างคะคุณครูก็คงจะเห็นประโยชน์นะคะของการสร้างสเก็ตโน้ตสะท้อนความคิดของเรานะคะเนยคิดว่ากิจกรรมนี้คุณครูคงจะได้ไอเดียเนาะในการทำสื่อการสอนเพราะว่าตรงนี้นะคะเราสามารถบันทึกหน้าจอ iPad ไปพร้อมๆกับการวาดสเก็ตโน้ตได้ด้วยนะคะเช่นอันเนี้ยโจทย์ของเนยให้คุณครูแนะนำตัวเองใช่ไหมคะคุณครูก็สามารถให้นักเรียนทำสเก็ตโน้ตแนะนำตัวเองให้คุณครูได้รู้จักในครั้งแรกที่เจอกันในภาคเปิดภาคเรียนได้นะคะหรือว่าในวิชาทุกๆวิชาสามารถให้นักเรียนสะท้อนความคิดหรือสรุปเนื้อหาที่นักเรียนเรียนในห้องเรียนผ่านสเก็ตโน้ตได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะผลงานนะคะคุณครูสามารถไปดูในลิงก์ที่น้องโจเจส่งให้เลยได้นะคะก็เนยคิดว่าคุณครูก็คงจะชอบแล้วก็สนใจนะคะเกี่ยวกับการเรียนสเก็ตโน้ตในวันนี้นะคะก็ยินดีมากๆเลยสำหรับคุณครูทั้ง53ท่านนะคะที่อยู่ในห้องมีตติ้งของเราในวันนี้สำหรับคุณครูที่ต้องการที่จะหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะกิจกรรมที่เนยใช้ในวันนี้เนี่ยดึงมาจากใครๆก็สร้างสรรค์ได้ในหัวข้อการวาดนะคะในนั้นก็จะมีไอเดียของการสร้างสเก็ตโน้ตให้คุณครูได้นำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้จริงๆแล้วก็สามารถเข้าไปในเว็บ appleteacher.apple.comได้เลยค่ะเพราะว่าคุณครูเนี่ยจะได้ไอเดียในการนำไปใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ในช่วงวิกฤตนี้ได้เลยนะคะถ้าคุณครูสนใจอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยคุณครูแค่กรอก Apple ID ลงไปค่ะในเว็บ Apple Teacher อะค่ะก็จะมีเนื้อหามากมายให้คุณครูได้ศึกษานะคะแล้วก็มีกิจกรรมให้คุณครูได้ทดสอบแล้วก็จะได้ใบเกียรติบัตรเป็น Apple Teacher ได้ด้วยนะคะซึ่งคุณครูทุกท่านสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมได้นะคะรวมไปถึงช่องทางนะคะที่คุณครูสามารถเข้าไปทบทวนวิดีโอที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงสัปดาห์นี้นะคะจะมีเนื้อหาย้อนหลังให้คุณครูไปอ่านทบทวนไปอ่านไปดูทบทวนนะคะชื่อ Channel ชื่อว่า Teaching with Happiness นะคะจะมีทีมงานของเราทั้งหมดเลยอยู่ในนั้นนะคะมีคลิปสอนทั้งหมดนะคะแล้วก็มีอีกวิดีโอนึงอีกช่องทางนึงนะคะใน starfishlab นะคะ .com เข้าไปสืบค้นได้เลยมี2ช่องทางนะคะเป็น channel teaching with happiness กับ starfishlab.com นะคะในนี้ก็จะมีวิดีโอย้อนหลังให้คุณครูนะคะได้ไปดูทบทวนได้นะคะเดี๋ยวน้องโจเจจะส่ง channel YouTube ไปให้นะคะแล้วก็เว็บ starfishlab นะคะส่วนคุณครูท่านไหนต้องการจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถอีเมลมาหาเราได้เลยนะคะชื่ออีเมลมีชื่อว่า theducation@group.apple.com ค่ะสนใจสอบถามเพิ่มเติมผ่านอีเมลนี้ได้เลยนะคะ th.education@group.apple.com ค่ะหรือสแกน QR code นะคะมันจะเด้งเข้าเมลคุณครูแล้วก็พิมพ์ถามเราได้นะคะมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะรบกวนคุณครูทุกท่านนะคะทำแบบประเมินนะคะการอบรมในวันนี้ให้เนยนิดนึงนะคะว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรนะคะติชมเนยได้นะคะประทับใจตรงไหนหรือว่าตรงไหนไม่ทันเนยเร็วไปไหมนะคะพิมพ์คอมเมนต์เนยได้นะคะเพราะว่าเน
ในเองเนี่ยจะได้ไปพัฒนาต่อยอดนะคะในการแนะนำนะคะหรือว่าสิ่งดีๆต่างๆในอาทิตย์หน้าอาทิตย์ต่อๆไปให้คุณครูได้เรียนรู้เทคนิคดีๆในการใช้ iPad ในการเรียนการสอนได้นะคะสามารถสแกน QR Code แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ออกมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณครูสแกนไม่ได้นะแตะที่ลิงก์ที่น้องโจเจส่งมาในแชทได้เลยนะคะระหว่างนี้นะคะอีกประมาณ10นาทีนะคะเนยก็จะตอบคำถามคุณครูที่มีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับ Sketch Note นะคะหรือว่าแอปพลิเคชัน Keynote ก็สามารถสอบถามเนยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเนยขอบคุณคุณครูทุกท่านมากเลยที่สนใจในหัวข้อของ Sketch Note ในวันนี้นะคะรวมถึงน้องโจเจนะคะขอบคุณมาทักทายคุณครูก่อนที่จะแยกย้ายกันหน่อยเร็วได้ค่ะขอบคุณคุณครูทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมกันมาตลอดถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยนะคะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ